อัปเดตกันอีกทีในตอนนี้นะครับสรุปว่าล่าสุดเนี่ยสมาชิก3สาว Blackpink ที่เหลือนะครับที่รอผลตรวจอยู่ผลตรวจโควิด-19ออกมาล่าสุดนะครับได้เป็นลบเท่ากับว่าเจนี่โรเซ่จีซูนะครับไม่ได้ติดโควิดในตอนนี้สวัสดีครับทุกคนก็หลังจากช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับแน่นอนว่ามันก็เกิดข่าวที่ใครหลายคนนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นแน่นอนนั่นก็คือการที่สมาชิกวง Blackpink อย่างลิซ่านะครับติดโควิด-19ถือได้ว่านะครับเป็นข่าวที่แฟนคลับเนี่ยเป็นห่วงลิซ่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้ในส่วนของเรื่องกำลังใจนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงเต็มร้อยอยู่แล้วก็แฟนๆได้บอกว่าลิซ่านะครับทำตามกฎทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนที่ลิซ่านะครับได้ฉีดครบ2เข็มไปเป็นเดือนแล้วและนอกจากนั้นนะครับลิซ่าเนี่ยก็ยังทำการพกหน้ากากอนามัยไปเสมอแสดงให้เห็นนะครับว่าลิซ่าเนี่ยยังใส่ใจมากๆในเรื่องนี้แต่ในเมื่อสุดท้ายนะครับผลตรวจออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตอนนี้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือส่งกำลังใจให้ลิซ่าซึ่งตอนนี้นะครับก็น่าจะมีคนส่งกำลังใจให้เธอเนี่ยตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะแม่จีนกับแฟนชาวอินเตอร์นะครับที่เขาเนี่ยเอ็นดูลิซ่ามากจริงๆซึ่งแฟนคลับชาวไทยนะครับก็ไม่แพ้กันยังคงพากันส่งกำลังใจให้ลิซ่านะครับอยู่เรื่อยๆและก็มั่นใจแน่นอนว่าลิซ่าเนี่ยจะหายภายในไม่กี่วันเพราะฉะนั้นนะครับเตรียมตัวรอฟังข่าวดีช่วงที่ลิซ่าเนี่ยหายได้เลยก็มาต่อกันอีกกลุ่มนึงนะครับที่ยังลุ้นอยู่ในตอนนี้อ๋อไม่ใช่ตอนนี้นะครับลุ้นตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเพราะว่าจากแถลงการของข้าแล้วนะครับยังบอกว่า3สาวที่เหลือเนี่ยรอผลตรวจอยู่จนผ่านเวลามาตลอดทั้งคืนนะครับมาช่วงสายๆของวันนี้ปรากฏนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผลตรวจของ3สาวที่เหลือนั้นออกมาแล้วซึ่งทางสื่อนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าจีซูโรเซ่กับเจนนี่แบล็คพิงค์นั้นผลตรวจโควิด-19ของสมาชิก3คนที่เหลือนะครับนั้นเป็นลบก็เท่ากับว่าเจนนี่จีซูโรเซ่ตอนนี้นะครับไม่มีโควิด-19เลยทำให้แฟนๆในตอนนี้นะครับบอกว่านี่เนี่ยมันเป็นข่าวดีเลยทีเดียวเพราะว่าพวกเขานะครับไม่อยากคิดเลยว่าถ้าเกิด4คนนี้ติดขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะต้องคอยลุ้นให้กำลังใจกันขนาดไหนนะครับเพราะว่าตัวเขานั้นรักเมมเบอร์ทุกคนและตอนนี้แค่ลิซ่าติดคนเดียวนั้นเขาก็เป็นห่วงมากๆแล้วและนอกจากข่าวดีที่3สาว Blackpink นะครับไม่ติดแล้วถือว่ายังได้มีข่าวที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับลิซ่ามาด้วยซึ่งมันอยู่ในตอนท้ายของบทความนี้ทางค่าย YG ก็ได้อัปเดตถึงอาการของลิซ่าในตอนนี้ล่าสุดพวกเขานั้นก็ได้บอกว่าลิซ่านะครับที่ได้รับผลตรวจในเมื่อวานนี้ที่ยืนยันนะครับว่าติดเชื้อไวรัสเนี่ยตอนนี้นะครับยังมีอาการปกติดีหรือก็คืออยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลยก็ทำเอาแฟนๆนะครับโล่งใจกันเป็นแถวเลยนะครับเอาละครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับ2ข่าวที่ผ่านมาน่าจะเรียกว่าข่าวที่ค่อนข้างดีได้อยู่นะครับเพราะว่าสมาชิก3คนที่เหลือนั้นก็ไม่มีเชื้อโควิด-19ในส่วนของตัวลิซ่านั้นที่ติดก็มีอาการที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้แล้วนะครับแฟนคลับเนี่ยก็ค่อนข้างอุ่นใจได้เลยเราแฟนคลับในเกาหลีนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าขอให้ลิซ่าเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับแล้วก็กินข้าวเยอะๆถ้าทำแบบนี้เนี่ยหายได้ไวแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ถือว่าโล่งใจไปได้มากๆเลยนะครับที่ลิซ่าเนี่ยอาการดีบวกกับกำลังใจของแฟนคลับนะครับแอดมินเชื่อว่าลิซ่าเนี่ยหายไวแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ